พจนี้กำลังดังเลยนะเว้ยกูรู้มาว่าแอดมินเนี่ยเป็นอินทีเรียดีไซเนอร์ด้วยลองกดไปดูเนี่ยมันจะมีพวกรูปสวยๆแล้วก็มีพวกเคล็ดลับการออกแบบงานเจ๋งๆด้วยเนี่ยเอามานี่ดิเฮ้ยไอ้เทียนไอ้เทียนไอ้เทียนดูนี่ไอ้เบี้ยไอ้เบี้ยพี่ครับช่วยดูหน่อยครับเครื่องกูเครื่องกูอะไรเนี่ยไอ้เทียนนี่การออกแบบห้องมันก็เหมือนกับการออกแบบความรักเราต้องทำให้คนที่เข้ามาอยู่ในห้องรู้สึกอบอุ่นและมีความสุขเฮอร์เจอร์ว่ะกูว่านะเจเนี่ยไม่เคยมีแฟนมาก่อนดูท่าจะเป็นพวกเพ้อฝันไอ้เทียนนี่มึงพูดแบบนี้ได้ยังไงวะสิ่งที่มึงพูดมันถูกต้องทุกอย่างเลยเว้ยใช่ป่ะวะใช่ป่ะวะฮะไอ้น้องมึงเนี่ยมึงเรียมันเนี่ยเข่ามันแฉะหมดแล้วเออไม่ใช่หมาโอ้โหนี่มึงเจอกูในเกมมึงอย่ามาพูดมากมาได้เพราะนี่มันเห็นใช่ไหมอะไรของมึงวะไอ้เทียนเฮ้ยชื่ออะไรนะเพจอะอัด Love to Share เดี๋ยวว่ามึงไม่สนใจไงถ้าทางคุณแอดมินคงจะไม่เคยเจอกับรักแท้ผมจะบอกอะไรให้นะว่าความรักมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอย่างที่คุณคิดสิ่งที่คุณพูดในเพจมันจึงไม่ใช่เรื่องจริงอย่าทำให้คนอื่นเข้าใจผิดถ้าทางคุณเต็กเทียนจะไม่เคยเจอรักที่แท้จริงถึงได้คติกับความรักหรือว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยสมหวังในความรักสักครั้งเลยค่ะอะไรมึงวะเนี่ยไอ้เจียนโอ้ยรักแท้ไม่มีอยู่จริงเพราะฉะนั้นอย่ามันนอนอย่ามานอนอะไรอ่ะใจเย็นแกเป็นอะไรเนี่ย